คุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนประเทศไทยนะคะขณะนี้ไทยเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่และการจัดกิจกรรมหนึ่งในการเตรียมความพร้อมก็คือรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์นะคะซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่เวลาเสด็จเยือนประเทศใดก็จะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดวันนี้ได้เห็นความพร้อมและความงดงามของรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์แล้วไปติดตามรายงานกับคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะรถกอล์ฟรถกระบะถูกประกอบและดัดแปลงขึ้นที่ประเทศไทยเพื่อให้เป็นโป๊ะโมบิลรองรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสช่วงที่เสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่20ถึง23พฤศจิกายนนี้รถยนต์พระที่นั่งทั้ง2คันจะสลับกันใช้ในภารกิจต่างๆที่พระองค์จะได้พบประชาชนอย่างใกล้ชิดเช่นสนามสุพัชลาไซอาสนวิหารอสัมชัญบางรักทั้ง2พื้นที่ถูกจัดให้เป็นที่ประกอบพิธีบูชามิซาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สมเด็จพระสัมมาฟรานซิสนะครับต้องการที่จะสื่อถึงรถที่พระองค์ท่านเนี่ยไปยังบรรดาประชาชนต่างๆเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญมากที่สุดคือรถต้องทำให้พระองค์ท่านสามารถที่จะมองเห็นและสัมผัสกับบรรดาประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญและรถต้องเป็น เรียบง่ายธรรมดาที่สุดตามวิถีชีวิตของพระองค์ท่านที่เป็นคนสมถะค่อนข้างมากพอสมควรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยมุ่งเน้นในลักษณะแบบนี้นะครับท่านไม่ใช้รถที่หรูหราแล้วก็ท่านมองว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผู้ที่จัดเตรียมเนี่ยนะครับก็เน้นย้ำถูกเน้นย้ำมาในเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับว่าต้องเป็นรถที่เรียบง่ายแล้วก็ทำให้พระองค์ท่านเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสกับบรรดาประชาชนที่มาเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดมากที่สุดครับโป๊ปโมบิลเป็นรถกระบะยกสูงสีขาวขนาด2ประตูดัดแปลงกระบะด้านหลังมีเก้าอี้สีขาวติดตั้งอยู่ตรงกลางพื้นของรถปูด้วยพรมแดงด้านข้างบริเวณในกระบะบุด้วยหนังสีขาวติดตั้งโครงเหล็กเป็นเสาหลังคามีกระจกใสด้านบนส่วนด้านท้ายของรถดัดแปลงเป็นบันไดในห้องโดยสารกระจกด้านหลังของรถถูกนำออกเช่นเดียวกับพนักพิงศีรษะของคนขับและผู้นั่งด้านข้างส่วนอีกคันเป็นรถกอล์ฟคันไม่ใหญ่มากนักและใช้ป้ายทะเบียน SCV1 หมายถึงการเป็นนครรัฐวาติกันตามภาษาลาตินโดยปกติแล้วนะครับรถที่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่2มาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านโดนล้อปงพระชนที่ลานมหาวิหารบุญเปโตรนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็มักจะใช้รถที่มีกระจกกันกระสุนเสมอนะครับแต่ว่าพอมาในสมัยของสมเด็จพระสัมมาฟรานซิสเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้เพราะเนื่องจากว่ามันปิดกั้นพระองค์จากการสัมผัสจากการได้มองเห็นหรือว่าได้บางทีพระองค์ท่านก็จะมีเด็กๆที่เข้ามาหาพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็มักจะไม่ใช้รถที่มีกระจกครอบตัวพระองค์ท่านเอาไว้นะครับนอกจากโป๊ปโมบิลศาสนาจักรในประเทศไทยนำจอกกาลิกอายุ173ปีถูกผลิตขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสปีค.ศ.1846หรือช่วงสมัยรัชกาลที่3ความงดงามของจอกใบนี้ผลิตมาจากเงินแท้และใช้กรรมวิธีอะไหล่ทองมีน้ำหนักเบาเป็นศิลปะยุคบาโรกจอกใบนี้จะเป็นภาชนะใส่ไวน์สำหรับพระสันตะปาปาที่จะประกอบพิธีมิซาและนี่จะเป็นครั้งแรกที่จอกใบนี้ถูกนำมาใช้งานเป็นจอกที่เก่าแก่นะครับเป็นของส่วนตัวของพระคุณเจ้าชองบัพติสปาเลกัวนะครับซึ่งท่านเป็นมิชชันนารีที่เข้ามาในสยามตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเราทราบดีในแง่มูลทางประวัติศาสตร์ว่าท่านปาเลกัวเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการนำวิทยาการต่างๆเข้ามาในประเทศไทยช่วงเวลานั้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านเป็นพระสหายสนิทท่านหนึ่งของรัชกาลที่4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจอกาลิกเนี่ยจึงถือว่าเป็นจอกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับ
ส่วนในแง่มุมของตัวจอกเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนื่องจากว่าผู้ที่ทําจอกอาริกนี้ขึ้นมานะครับเป็นช่างเงินที่มีชื่อเสียงในราชสํานักของจักรพรรดินโปเลียนที่3ของฝรั่งเศสนะครับในเวลานั้นซึ่งก็ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับสยามด้วยในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเลือกจอกอาริกนี้ขึ้นมาไม่ใช่แต่เพียงเพราะว่ามันสวยงามนะครับแต่ด้วยความประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องในตัวของเขาเองนับเป็นการเสด็จเยือนไทยครั้งแรกในรอบ35ปีขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งนครรัฐวาติกันและศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกปีนี้ยังมีความพิเศษคืออยู่ในวาระของการเฉลิมฉลอง350ปีการสถาปนามิสซังสยามวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน